ลมแรงเกินไปเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวจะพาไปดูเฮ้ยเพิ่งเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเครื่องบินไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่เขากระโดดร่มวันนี้มีเครื่องบินมาจอดเฮ้ยวันนี้มีเครื่องบินมาจอดเนาะเห็นไหมเคยเห็นแต่เขากระโดดร่มวันนี้ทำไมมีเครื่องบินหมู่บ้านยะตาด้านนี้นะอันนี้คือข้าวบาเล่เพื่อนๆนี่เนาะยายไม่ได้ถ่ายใกล้ๆให้ดูเนาะข้าวบาเล่นู่นตรงนู้นที่ยายเดินมาเมื่อกี้เดินมาตรงนู้น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 แล้วอ้อมมาตรงนี้อ้อมมาตรงนี้อ้อมมาตรงนี้อ้อมมาถึงบ้าน2 ทุ่มพอดีเพื่อนเพื่อนยายถ่ายดูนิดนึงไหนๆก็เดินมาตรงนี้แล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์นิดนิดห้ามดูเยอะนะเพื่อนเพื่อนห้ามดูเยอะนะ2 ทุ่มนี่2 ทุ่มเนาะมายายมาถึงแล้วไหนให้ดูนาฬิกาก่อนนี่2 ทุ่ม 28 นาทีเนาะยายก็เลยเข้าสวนเลยไปหาเก็บผักไปหาเก็บผักมากินข้าวเย็นยายบอกแล้วว่ายายกินข้าวดึกเนาะมันจะไม่ดึกได้มันจะกินได้ไงต้องดูสิแดดยังออกอยู่เลยเนาะ2 ทุ่ม 28นะไปเก็บผักกันวันนี้แม่ยายกินของที่เหลืออยู่เนาะเมื่อกี้ก็พาตัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วพาจะไปไหนพาเข้าสวนนี่แหละยายก็ยังดีแหละเนี่ยตอนเย็นๆนะตอนเนี่ยช่วงปีช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศมันดีเนาะมันไม่ค่อยหนาวก็มารดน้ำผักเนี่ยฟังเสียงนกเสียงกาเนาะยายจะเก็บผักอะไรมั่งวันนี้ยายมีขนมจีนเหลืออยู่นิดนึงมีขนมจีนเหลืออยู่นิดนึงมีปลาดุกเหลืออยู่นะเหลืออยู่นิดนึงจะทำอะไรเดี๋ยวจะยำขนมจีนเนาะยำขนมจีนกินอีกนิดนึงขนมจีนอ่ะเราจะยำขนมจีนนิดนึงแล้วก็จะกินปลาดุกร้านนะกินหลายหลายอย่างเลยหลายๆเมนูเลยอย่างนี้แหละบางทียายไม่เคยนึกถึงไม่ได้นึกเมนูล่วงหน้านะมีอะไรก็กินอย่างนั้นเห็นอะไรก็กินแบบนั้นเนาะบางทียังไม่รู้เมนูนะเดินเข้าสวนก่อนเดินเข้าสวนก่อนอันนี้ก็จะเอาไปยำไว้นั่นขนมจีนก้อยเลยยำเลยก้อยเลยอะไรก็ไม่รู้นะนี่ผักชีขึ้นเองนี่ผักชีนี่ยายเอาเม็ดมันโรยนี่ดูนี่สวยไหมยายไว้นี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปตลาดอีกนะเนี่ยไปช้อปปิ้งอีกแล้วพรุ่งนี้ไปหาซื้อของขวัญให้วันเกิดเขาแล้วก็พาซื้อนั่นไปซื้อพวกต้นสุกินีต้นสุกินีแตงกวามาปลูกมันปลูกได้แล้วได้เวลาปลูกแล้วเพื่อนๆฟังเสียงนกเลยยายไม่พูดฟังเสียงนกเอาไปเก็บผักให้นั่น
ไม่มีพักอะไรหรอกเอาเรดิทนี่คะน้าเนี่ยจะย้ายไปกินตรงไหนเนี่ยจะย้ายไปปลูกตรงไหนนี่กำลังสวยเลยคะน้าเนี่ยย้ายไปปลูกตรงไหนเพื่อนๆนี่ก็เยอะเลยนี่เดี๋ยวโตมาก็กินไม่ทันนะนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่ขอถอนออกมาถอนไปกินมั่งนี่ถอนไปกินมั่งนี่อยู่แต่แถวๆนี้เฮ้ยเรดิตเรดิตไปเอาทางนู้นดีกว่าไปเอาที่ปลูกมาเอาแถวนี้ดีกว่าเรดิตนี่อันนี้มันปลูกนานแล้วเนาะเก็บผักดูมันเพื่อนๆนี่ดูใบเล็กเดียวดูนี่ใบเล็กนี่อันนี้นี่มันปลูกไว้ยายฝังไว้โอ้ยดินมันแข็งไม่อยากดึงกลัวมันขาดอันนี้ยายฝังไว้ตั้งแต่มาถึงใหม่ๆเนาะไม่อีกไหมมีหัวอีกไหมหรือว่ามีแต่ต้นถ้ามีแต่ต้นยายจะเก็บเอาไว้ให้เอาไว้เอาเม็ดเนาะฟังเสียงนกนะอันนี้ชิดกันเกินอันนี้ใหญ่เบ้อเลยนี่นี่นะอันนี้กลบไว้ก่อนเยอะแล้วนี่เดี๋ยวเก็บไอ้นั่นอีกเก็บยอดนี่ดูนี่ทุกวันเก็บทุกวันเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นได้ยายอันนี้เอาไว้เดี๋ยวจะไปถอนไอ้นั่นออกคาโรนาถอนคาโรนาออกจะปลูกพริกไอ้นั่นถั่วอันนี้ถึงถอนออกก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วตรงนี้เอามันไว้อย่างนี้เลยเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วเนี่ยเห็นมันสวยแล้วไอ้ถั่วลันเตานะผลสุดท้ายยายไม่ถอนยายจะเอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้กินเดี๋ยวจะมาเก็บใบมันทิ้งหน่อยเนาะพี่วันบอกให้เก็บใบมันทิ้งหน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บใบแก่ๆมันทิ้งหน่อยไม่ถอนแล้วเพราะว่ายายเห็นถั่วลันเตามันสวยแล้วนะก็เลยไม่ถอนตอนแรกนึกว่าเขาไม่สวยนึกว่าเขาแพ้เนาะเนี่ยแต่เห็นเขาสวยแล้วก็เลยไม่ถอนดีกว่าเอาไว้เก็บกินไปเรื่อยๆกว่าผักอื่นจะโตมาพูดพลาดพลืบเลยเนี่ยยายไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเด้อเพื่อนๆอย่าว่ากันเด้อเนาะมันไม่ได้มองเนาะตามันมองแต่ผักไม่ได้มองกล้องก็คือยายไม่ค่อยไปได้เพียบเลยเห็นมั้ยไปกินกันแค่นี้แหละเพื่อนๆ เนาะคิดถึงอุ้ยใครยิงอะไรเนาะคิดถึงอุ้ยไม่ได้ผักชีเลยนะเมื่อกี้เอาผักชีหน่อยมันจะออกดอกแล้วนี่ไอ้นี่ยายจะเอาไว้พันเอาไว้ทำพันนี่เอาไว้ทำพัน
มีคนถามว่ายายไม่กินดอกหอมเลยยายเอาไว้ให้มันมีเม็ดเนี่ยยายเพิ่งปลูกพันนี้เพิ่งเอามาปลูกพันนี้มันค้างปีได้นะพันนี้ก็เลยอยากให้มันออกดอกอยากให้มันร่วงอยากให้มันเกิดเองก่อนแถวๆนี้ปะแค่นี้แหละเพื่อนๆฮะกี่ทุ่มแล้วนี่นั่นล่ะโทรศัพท์ไปรวมไว้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตลาดซื้อต้นกล้าผักมาปลูกอีก20:37เนาะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง20:37